จงฟังพระวจนะของพระเจ้าจากวิวรณ์บทที่22ข้อ11ถึง15ผู้ที่เป็นคนอธรรมก็ให้เขาอธรรมต่อไปผู้ที่เป็นคนลามกก็ให้เขาลามกต่อไปผู้ที่เป็นคนชอบธรรมก็ให้เขาชอบธรรมต่อไปและผู้ที่เป็นคนบริสุทธิ์ก็ให้เขาเป็นคนบริสุทธิ์ต่อไปดูเถิดเราจะมาด้วยเร็วและจะนำบำเหน็จของเรามาด้วยเพื่อตอบแทนการกระทำของทุกคนเราคืออัลฟาและโอเมก้าเป็นปฐมกาลและเป็นอวสานเป็นเบื้องต้นและเบื้องปลายคนทั้งหลายที่ประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์ก็เป็นสุขเพื่อว่าเขาจะได้มีสิทธิ์ในต้นไม้แห่งชีวิตและเพื่อเขาจะได้ไปในเมืองนั้นโดยทางประตูด้วยว่าภายนอกนั้นมีสุนัขคนใช้เวทมนต์คนล่วงประเวณีฆาตกรคนวัยรุ่นเคารพคนใดที่รักและกระทำการมุสานี่เป็นพระวจนะของพระเจ้าพระเจ้ายกชื่อพระราชดำรัสพระวจนะของพระเจ้าเหนือบนพระนามของพระองค์และทุกคนที่รักและเชื่อฟังพระเจ้าจะได้เป็นสุขขอพระเจ้าเวทพรท่าน